รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีขบวนการเด็กดีวันนี้เสนอตอนตุ๊บตับนายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะว้ายว้ายนอน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 ว้ายนอนนอนนอนอะไรกันนกอะไรกลัวหนอนเกิดมาฉันไม่เคยเห็นนกที่ไหนกลัวหนอนเลยนะนี่นี่ฉันมีอะไรให้พวกเธอดูด้วยเธอทำอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยแหมก็แค่หนอนน้อยเท่านั้นเองไม่เห็นมีอะไรน่าตกใจเลยมานี่มาๆๆๆพวกเธอมาดูมันเดินสิกระดึบกระดึบน่ารักดีเห็นไหมนอนๆๆเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนอย่าเอามาใกล้ฉันนะฉันกลัวเธอดูสิไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยนะมานี่มามาดูเจ้าหนอนนี่เร็วว้ายพี่ราบน้อยเป็นยังไงบ้างจ๊ะพี่ราบน้อยฉันขอโทษนะฉันไม่คิดว่าเธอจะกลัวหนอนขนาดนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลยนะนี่ตื่น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 ลุกขึ้นมาก่อนฉันจะไม่แกล้งเธออีกแล้วอ่ะตื่น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 แล้วเหรอจ๊ะนี่ฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้เธออยู่ที่ห้องพยาบาลนะจ๊ะกลัวกลัวฉันกลัวหนอนเอามันออกไปนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่นี่นะไม่มีหนอนหรอกจ้าข้อยังชั่วนึกถึงแล้วเอ้ยขนลุกเลยฉันแปลกใจทำไมเธอถึงกลัวหนอนมากขนาดนี้ล่ะจ้าธรรมชาติของนกนกก็กินหนอนแล้วทำไมเธอถึงกลัวหนอนได้ล่ะจ้าก็ไม่รู้สิจ้าครั้งแรกที่ฉันเห็นหนอนฉันก็กลัวอยากอยู่ห่างๆให้มากที่สุดเลยแหละจ้าอ้าวแล้วอย่างนี้เธอไม่ได้กินหนอนเป็นอาหารเหรอจ้าอาหารของนกไม่ได้มีแค่หนอนอย่างเดียวนี่จ้ะฉันชอบกินเมล็ดธัญพืชมากกว่าอย่างข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเมล็ดทานตะวันเห็นไหมมีให้เลือกกินตั้งหลายอย่างแล้วอย่างนี้เธอโกรธตุ๊บตับที่แกล้งเธอหรือเปล่าจ้ะฉันไม่โกรธตุ๊บตับหรอกจ้ะฉันรู้ว่าตุ๊บตับแค่ต้องการจะแย่ฉันเล่นเท่านั้นไม่ได้แกล้งฉันจริงๆหรอกจ้ะตุ๊บตับนายอย่าทำหน้าเศร้าอย่างนั้นสิที่ไหนนั่งหน้ามุ่ยอยู่นี่เพราะกลัวคุณครูทำโทษใช่ไหมเรื่องถูกครูทำโทษนะฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันทำผิดจริงๆนี่นะฉันเป็นห่วงพี่ราบน้อยมากกว่าดูสิเป็นลมไปเลยไม่รู้ว่าป่านี้เป็นยังไงบ้างอะตุ๊บตับนายไม่ควรแกล้งเพื่อนอย่างนี้เลยนะพี่ราบน้อยบอกแล้วว่ากลัวแล้วยังจะไปแกล้งเขาอีกฉันไม่คิดว่าพี่ราบน้อยจะกลัวหนอนขนาดนั้นนี่นะมีนกที่ไหนบ้างเล่าที่กลัวหนอนน่ะทีแรกฉันเองก็สนุกอยู่หรอกนะที่แกล้งให้ตกใจคิดว่าแค่วิ่งไล่จับสนุกสนุกเท่านั้นแต่ไงเป็นลมขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ฉันเองก็ตกใจนะไม่น่าเลยงานเข้านี่แหละนะนายเล่นมากเกินไปเป็นยังไงล่ะสนุกไหมชอบแกล้งเพื่อนดีนักแล้วตอนนี้ต้องมานั่งหน้ามุ้ยขอบคุณที่ซ้ำเติมนะตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์ทะเลาะกับนายหรอกฉันไม่ได้จะซ้ำเติมหรือว่าต่อว่านายหรอกนะฉันแค่อยากเตือนมากกว่าโดยเฉพาะพวกนายพวกนายควรเตือนตุ๊บตับไม่ให้เล่นแผลงแบบนั้นไม่ใช่เฮโลร่วมวงไปกับตุ๊บตับถ้ามีความคิดพวกนายก็ควรรับผิดชอบด้วยในฐานะผู้สนับสนุนและที่สำคัญพวกนายไม่คิดจะเตือนตุ๊บตับเลยพวกฉันด้วยอ่ะจริงๆแล้วพวกเราแค่เล่นสนุกสนุกเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจให้พี่ราบน้อยเป็นอะไรเลยนะจริงๆนะพวกเราไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนั้นเลยอ่ะใครจะคิดแล้วว่าพี่ราบน้อยจะกลัวหนอนมากขนาดนั้นหนอนตัวเล็กนิดเดียวเองฉันแค่อยากเตือนพวกนายเท่านั้นเวลาจะเล่นกับใครให้ดูเพื่อนที่จะเล่นด้วยว่าเขาอยากเล่นหรือเปล่าอย่างที่พวกนายทำเขาเรียกว่าแกล้งนะไม่ใช่เล่นเพราะพี่ราบน้อยเขาไม่ได้สนุกกับพวกนายด้วยและถ้าฉันไม่เตือนพวกนาย
ฉันก็ถือว่าฉันนิ่งดูดายฉันเห็นว่าพวกนายเป็นเพื่อนของฉันเมื่อฉันเห็นเพื่อนทำอะไรไม่ถูกต้องฉันก็ต้องเตือนเข้าใจแล้วถ้าคราวหน้าตุ๊บตับเป็นอะไรแผลงๆพวกเราจะคอยเตือนตุ๊บตับเองนะเด็กๆครับการเล่นกันหรือการแกล้งกันอาจเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับเด็กๆในหมู่เพื่อนๆย่อมมีการแกล้งหรือหยอกล้อกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่การเล่นกันจะไม่ใช่เรื่องปกติถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกสนุกกับการเล่นหรือการแกล้งบางครั้งจะเป็นการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพหรือถ้อยคำรุนแรงระหว่างกันเป็นการพูดทำร้ายความรู้สึกและอาจเกินเลยถึงขั้นทำร้ายกันเด็กๆทราบหรือไม่ครับผู้ที่ถูกแกล้งนั้นจะมีผลสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างครูจึงอยากจะเตือนเด็กๆถ้าเราไม่อยากให้เพื่อนทำไม่ดีกับเราเราก็อย่าไปทำไม่ดีกับเพื่อนนะครับช่วยเหลือแนะนำตักเตือนกันดีกว่านะครับเพื่อมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนจะได้ยั่งยืนตลอดไปครับพี่ราบน้อยหายเร็วๆนะต่อไปนี้ฉันจะไม่แกล้งเธอแบบนี้อีกแล้วว่าขอโทษนะ